ไปครับพยายามโคเน่เบียดไปกับกองหลังครับแล้วก็ล็อกโลโอ้โหเหนือชั้นครับแล้วยิงเล่นทางเข้าไปครับเล่นหมายเลข22โคเน่ครับโคเน่ครับบุรุรัตน์นี่เบียดไม่อยู่ครับบุรุรัตน์แกแข็งแกร่งน้อยกว่าโคเน่แต่เน้นๆเลยครับ3-1เป็นงานที่ยากลำบากแล้วนะครับสำหรับบางกอกยูไนเต็ดที่จะกลับมาสู่เกมอีกครั้งนะครับที่ผ่านมาแม้ว่าจะเคยโดนนำมา 2-0 แล้วตามตีเสมอเป็น 2-2 ได้ในเกมที่แล้วแต่ว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับเอกพันธ์เปิดมาเรา2โคเนตไม่ถึงมาถึงอาทิตย์แล้วก็โดนเอกตะการขึ้นมาสุภเสกสุภเสกทิ้งยาวให้กับเหลียวจิญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นครับรู้ทางกันนะครับตัวนี้นัทพงศ์ตึงช้าพุ่มเข้าไปพี่พบโอ้โหพี่พบไปเจอมูซ่าเลยมูซ่าก็ใหญ่กว่าเลยครับกีระกีระเจริญสุขเดี๋ยวจิกลับไปที่กีระมาจิระเนี่ยคงต้องมีบทบาทมากขึ้นเลยครับกองหลังชลบุรีนี่เรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับชั่วโมงนี้ครับเตะทิ้งไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวจิคืนมาให้กับวิทยามัดหลำแล้วก็กิติศักดิ์กิติศักดิ์จะแทงทะลุช่องไปไม่ผ่านเวียงไกรพาขึ้นไปโดยวิทยาสกัดไว้นิดนึงผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรปล่อยให้เล่นต่อมูซ่าเปิดขึ้นมาก็โดนเชอร์ทิศมองทิ้งขึ้นมาเป็นเกมที่ชลบุรีเล่นได้ง่ายขึ้นเลยครับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นแล้วจะเปิดให้กับโคเน่ก็ไม่ผ่านเขาบอกว่าเปิดมาครึ่งหลังนี่แดนกลางของทางชลบุรีเริ่มทำเกมได้มากขึ้นครับบางกอกยูไนเต็ดเสียประตูง่ายนะครับครึ่งแรกแล้วก็เสียตั้งแต่นาทีที่6นะครับให้กับอาทิตย์สุนทรพิชแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยนะครับเริ่มได้แค่2นาทีจังหวะนี้ครับดูครับโคเน่แข็งแกร่งเรียกว่าหลอกขาดชลบุรีปุณรัตน์นี่เสียฟอร์มเลยครับแหมกฎของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกบอกว่าห้ามนำพลุห้ามนำพลุเข้ามาในสนามก็ตุ๊ดตู้เลยขอบสนามครับอันนี้อยู่นอกสนามนะครับอยู่ด้านนอกรั้วนะครับนอกรั้วครับเอาละครับมาดูบางกอกยูไนเต็ดต้องให้ได้สักหนึ่งประตูก่อนโอ้ยจังหวะนี้แม่ไปทำฟาวครับสุรีลีนี่ไปทำฟาวประเสริฐครับออกขออภัยครับเป็นเดลเจครับฟรีคิกครับตั้งแต่กลางสนามโยนเข้าไปมีมุสซาขึ้นไปคนหนึ่งก็มงทิ้งออกมามารุยาม่าโคเน่โอ้ยจังหวะล้มไปแล้วทับอะไรครับจิระสไลด์โคเน่แล้วโคเน่ล้มไปแต่ศอกไปโดนหน้าจิระนี่ครับโอ้โหแม่เข้ามาเสียบข้างหลังเลยครับโคเน่ยิงได้เลยนะครับพี่พบยังไม่ได้ยิงเลยครับต้องลุ้นต่อไปครับชลบุรีในรอประตูของพี่พบโคเน่ยังลุกไม่ขึ้นครับจะเจ็บหรือเปล่าครับแม่ถ้าเจ็บไปก็ตัวหลักสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับโคเน่โดนเสียบเข้าที่ส้นตรงข้อเท้านะครับอาทิตย์จะเปิดพิกิตรงนี้เข้าไปข้ามฟากไปให้เอกพันธ์เลยปุณรัตน์ไม่พลาดเลยครับวังคอกเคียเต็ดครับถ้าจบด้วยสกอร์นี่จะเป็นสกอร์ที่ห่างที่สุดนะครับที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาใช่ครับผมเรียกว่าเจอกันมานี่ชนะขาดแค่ลูกเดียวครับ
ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับในคู่ของนครปฐมเนี่ยก็ยังเสมอกันในฟ้าอยู่นะครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับเหลืออีก8นาทีจะจบเกมเสมอกันอยู่ 1-1 พัทยายูไนเต็ดนะครับก็เริ่มครึ่งหลังมาพร้อมกับคู่นี้นะครับเริ่มมาได้3นาทีช้ากว่าคนนี้นิดนึงนะครับก็ยังเสมอกับ BC เทโรสัตนาอยู่ 0-0 ผู้ที่จบลงไปแล้ว TTM สมุทรสาครไปเสมอกับโอสถภา M150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน101ครับแหมดูแล้วนี่หัวตารางนี่ก็ลุ้นกันมันครับอะไรโอ้โหโคเน่แม่หลอกหรือว่าไงฮะลูกนี้ไม่รู้ว่าหลอกใครครับหลอกตัวเองหรือกะจังหวะผิดครับเอาจังหวะนี้ตายไปเหลืออีกเกรียงไกรวิมรัตแหมนี่ครับจังหวะกระโดดขึ้นไปเอ้ยยังไงครับก็ดูไม่น่าจะมีอะไรนะครับตัดมาที่อาทิตย์อาทิตย์โยกจะไปเองโอ้ยสวยครับหลบวิทยาหมัดหลามไปแล้วก็ให้พิภพพิภพมองหาเพื่อนพิภพลงมาต่ำแล้วให้เกรียงไกรเกรียงไกรแหวกขึ้นไปเองโดนกิติศักดิ์กิติศักดิ์ลูกนี้แต่ถ้าบอกว่าเข้าข้างหลังในลูกนี้ก็น่าจะเหลืองนะครับครับอันตรายเหมือนกันนี่ครับจังหวะพอชนมาเองโอ้โหชลบุรีนำ 3-1 ขณะที่ผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นำ1ประตูต่อ0นะครับวันนี้เตะกันเร็วตั้งแต่18:45 นไรอันกิกนะครับยิงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำนาที25ของการแข่งขันลุ้นฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งครับพานุวัฒน์ก็ยิงดีนะครับอาทิตย์พานุวัฒน์ขอเปิดเข้าไปเตา2ตัดมาทางก็พยายามโต้กับเร็วแม่เว้ยส่งบอลเกินครับพยายามเล่นเกมครับแต่ว่าแบบเล่นไปก็พลาดเองครับตัดมานี่กิติศักดิ์ครับโดนสกัดไม่ได้บอลไปถึงโกสินครับโอ้โหถ้าชลบุรีชนะเกมนี้นะครับจะไปกดดันบางกอกการ์ดเลยนะฮะบางกอกการ์ดจะเล่นพรุ่งนี้เลยกับเมืองทองยูไนเต็ดชลบุรีจะมี17คะแนนครับก็จะขึ้นไปยังตามหลังอุตรภาอยู่ครับอุตรภาก็จะมี17คะแนนเท่ากันครับลูกได้เสียนี่ยังไปรองครับแต่ถ้าอีกเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกให้ลูกได้เสียจะเท่ากันนะครับคือ5โอ้ไฟฟ้าหน้าห่วงครับแชมป์เก่านะครับวันนี้ถ้าหากว่าเสมอก็จะมีแค่1คะแนนได้เป็น9คะแนนครับ9คะแนนเนี่ยอันดับขึ้นไม่ได้เลยนะครับอยู่ที่เดิมเอาละครับมีโอกาสแล้วบางกอกยูไนเต็ดโอ้โหโกสินออกมาเล่นไกลตัดสินใจได้ดีเรียกว่ากล้าเล่นครับพักออกกันตรงนี้นี่ครับแหมแล้วเตะออกมาโอ้อีกทีหนึ่งโอ้ยดูนี่กึ่งยิงกึ่งผ่านแม่บอลเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับชาริฟสายนุ้ยนะครับยิงเข้าไปครับถ้าโกสินเผลอเนี่ยมีโอกาสเสียประตูเหมือนกันครับจังหวะของนันทวุฒิครับนันทวุฒิฟั่นชัยวังนะครับโอ้ยหน้าตาตอนนี้ไปบอกบุญเนี่ยสมชายไม่รับแน่เลยครับครับมาตั้งกันใหม่บางกอกยูไนเต็ดเปลี่ยนแกนมามุสซาเนี่ยขึ้นไปเติมแล้วอาทิตย์โอ้อาทิตย์จะเปิดเข้าไปก็กิตนัทสุภเสกตัดเข้ามากลางซับไกลโอ้โหข้ามคานออกไปอีกก็ลองส่องเป็นระยะเลยครับทีมงานทัวร์สยามกระซิบบอกมาครับผมบอกว่าถ้านัดนี้ชมบุรีชนะ 4-1 ปุ๊บเป็นรองจ่าฝูงถ
้าชนะ 5-1 นี่เป็นจ่าฝูงเลยครับเพราะว่าบางกอกการยังไม่แข่งแหมจะเอาขนาดเลยครับครับผมแต่ดูแล้วนี่แหมทางแบงค์ฮองยูเต็ด